ฉันเจอสัญญาซื้อขายที่ดินที่พ่อซ่อนไว้ละถ้ามีเงิน100 ล้านนี่อยู่แสดงว่าอาฉายไม่ได้ยักยอกเงิน90 ล้านของบริษัทไปใช้แปลว่าต้องมีคนแต่งบัญชีขึ้นมาใหม่ฉันมั่นใจว่าต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ต้องการจะแบล็กเมย์พ่อเพราะถ้าเขารู้ว่าพ่อมีชนักปักหลังเรื่องเจนอยู่ก็สามารถใส่ร้ายพ่อได้พ่ออาจจะรู้ก็ได้นะว่ากำลังจะโดนใส่ร้ายแต่ออกมาพูดเปิดโปงอะไรก็ไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะฆ่าตัวตายฉันอยากรู้จริงๆเลยว่าคนคนนั้นเป็นใครลำพังแค่นายพิษณุคนเดียวทำเรื่องนี้ไม่ไหวแน่ฉันว่าต้องมีคนโยนบาปให้พ่อเป็นแพะทำไมบริษัทถึงปล่อยไว้ถ้าแกต้องการเอาเงินนั่นคืนจริงๆแล้วเอามาเก็บไว้กับตัวแกเองทำไมแกถึงปล่อยให้ทุกคนเชื่อว่าเงินนั่นอยู่กับไอ้ชัยฮะทำไมมันต้องมีคนรู้เห็นเป็นใจสิถึงได้ไม่พยายามขุดคุยเรื่องนี้ขึ้นมานี่แกกำลังจะบอกฉันว่าที่แกขโมยเงินนั่นแหละเพราะแกหวังดีกับฉันอย่างนั้นเหรอตอนนั้นมีหลักฐานออกมาว่าอาฉายเป็นคนยักยอกเงินผมยิ่งเอาเงินก้อนนั้นไปให้อาฉายไม่ได้ผมเลยเก็บเงินก้อนนั้นไว้ไม่ให้ป้าใหญ่มาเอาผิดพ่อได้ไงครับคุณกรคุณอย่าเพิ่งแหวกย่าให้งูตื่นนะฉันอยากรู้ว่าใครเป็นคนบีบให้พ่อฆ่าตัวตายคุณกรคุณเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งนี่ทีนี้ล่ะเราก็จะเข้าไปดูข้อมูลได้ละคราวนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่ามีการแก้ไขบัญชีอีกครั้งใครเป็นคนทำบางที USB ที่พ่อเซฟไว้ให้เนี่ยอาจจะช่วยเราได้พ่ออาจจะกำลังบอกใบ้เราเพื่อโยงไปถึงตัวการCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ